ประเด็นต่อไปพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลเผยพบอาวุธทันสมัยของรัสเซียซุกซ่อนอยู่ในภายในฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทอาวีฟประเทศอิสราเอลว่าหนังสือพิมพ์เลอฟิการโรของฝรั่งเศสตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลมีเนื้อหาตอนหนึ่งเป็นการที่ผู้นำอิสราเอลกล่าวถึงมติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2549ซึ่งยุติสงครามยาวนานกว่า33วันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่าทหารเลบานอนเท่านั้นที่สามารถพกอาวุธในเขตทางใต้ของแม่น้ำลีตานีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามในพื้นที่บริเวณนั้นกลับเต็มไปด้วยอุโมงค์คลังแสงและสถานที่หลายแห่งซึ่งเป็นที่ซุกซ่อนอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และอาวุธทันสมัยจำนวนหนึ่งของรัสเซียค่ะขณะที่ทางด้านเดอะวอชิงตันโพสต์นะคะรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าทหารของอิสราเอลตรวจพบจรวดต่อต้านอากาศยานที่ผลิตในรัสเซียและจีนระหว่างการตรวจค้นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในภาคใต้ของเลบานอนขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะทางการเมืองนาบาตีทางตอนใต้ของเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไม่ต่ำกว่า10ครั้งในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16รายและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย52คนโดยอาคารที่ทำการเทศบาลเมืองนาบาตีได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายซึ่งรวมไปถึงนายซาเดกอิสซานายกเทศมนตรีเมืองนาบาตีทางนี้ปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลประกาศไม่หยุดยิงฝ่ายเดียวในเลบานอนและยืนยันว่าต้องมีแนวกันชนระหว่างภาคเหนือของอิสราเอลกับภาคใต้ของเลบานอนเพื่อเป็นการป้องกันการแทรกซึมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะ